สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณหมอครับสวัสดีครับทันตแพทย์วิทยพงศ์หลามาตานะครับหรือว่าหมอชิวครับสวัสดีครับน้องเต้สวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับข้อแรกเลยนะครับการใส่ดีเทนเนอร์เนี่ยทำให้เศษอาหารติดฟันแล้วก็มีกลิ่นปากง่ายขึ้นจริงไหมครับจริงครับด้วยไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นอย่างคนไข้แบบน้องเต้นะหรือว่าเด็กนักเรียนนักศึกษาที่เป็นคนไข้ที่จัดฟันเสร็จแล้วเราต้องใส่ดีเทนเนอร์เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาเวลาเขาน้อยมากเลยนะครับแล้วก็ด้วยความรีบแล้วก็ลืมทำความสะอาดเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหานะครับปัญหาที่ว่านี่คือมันจะมีกลิ่นเศษอาหารมันจะติดระหว่างรอยต่อของรีเทนเนอร์กับผิวฟันมันก็จะหมักหมมแล้วก็เกิดเป็นกลิ่นแล้วก็บางครั้งเนี่ยเชื้อโรคพวกนี้ก็ทำให้เหงือกเราอักเสบแล้วก็ฟันผุได้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับที่เราจะต้องทำความสะอาดพวกอุปกรณ์รีเทนเนอร์อย่างนี้ให้ดีนะครับครับคุณหมออย่างนี้ถามโดยรวมหน่อยครับถ้าเราดูแลรักษารีเทนเนอร์ของเราไม่ดีเนี่ยจะสามารถเกิดอะไรขึ้นได้บ้างครับคุณหมอก็อย่างที่เรียนให้ทราบไปตั้งแต่แรกนะครับว่ารีเทนเนอร์ของเราก็มีอยู่2ชนิดด้วยกันชนิดแรกก็เหมือนฟันปลอมของผู้สูงอายุที่มันจะเป็นอะคริลิกสีชมพูที่หมอบอกว่ามันมีรูพรุนเยอะๆเชื้อโรคสามารถที่จะไปฝังตัวในรูพรุนเหล่านั้นได้แล้วก็ผลิตของเสียออกมาหรือว่ารีเทนเนอร์แบบที่มันเป็นพลาสติกใสเลยอ่ะคล้ายๆกับเป็นครอบใสลงไปเลยเนี่ยมันก็จะมีเมือกของพวกเชื้อราแบคทีเรียไวรัสเกาะอยู่เหมือนกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามันไม่สะอาดเนี่ยก็เหมือนกับเราอมเชื้อโรคเอาไว้ในปากตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการทำความสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับครับอยากให้คุณหมอช่วยแชร์หน่อยครับว่าประโยชน์การใช้เม็ดฟูทำความสะอาดรีเทนเนอร์นะครับมีข้อดียังไงบ้างครับครับคนไข้บางท่านเนี่ยชอบถามหมอว่าเราใช้ตัวแปรงสีฟันหรือว่ายาสีฟันแปรงรีเทนเนอร์เรายังไม่พออีกหรอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะช่วยได้แค่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอาจจะช่วยขจัดพวกคราบหรือว่าเมือกสกปรกออกไปจากผิวของรีเทนเนอร์นะครับแต่ว่าในส่วนของเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียต่างๆที่ตกค้างอยู่เนี่ยมันเอาไม่ออกเพราะฉะนั้นเม็ดฟูก็จะเข้ามาเติมเต็มส่วนที่มันยังบกพร่องอยู่ตรงนี้นะครับเม็ดฟูสำหรับทำความสะอาดรีเทนเนอร์เนี่ยก็จะช่วยลดเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียได้ถึง 99.9% นะครับรีเทนเนอร์สมัยใหม่มันจะไม่เหมือนรีเทนเนอร์แต่ก่อนที่มันเป็นพลาสติกชิ้นใหญ่ๆแล้วมีลวดมันจะเป็นพลาสติกครอบใสลงไปทั้งซี่ฟันเลยเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวเนื้อพลาสติกมันมีความใสขึ้นมานะครับมันก็จะทำให้เราดูเป็นคนที่สะอาดบุคลิกภาพดีเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการจัดฟันที่ใช้เคลียร์ไลเนอร์หรือเป็นที่จัดฟันที่สามารถถอดออกได้ที่เป็นใสๆอย่างเงี้ยคือเราใส่อย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยเราสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีสีเข้าไปอย่างนี้ได้ไหมครับมันจะแบบควรไหมครับเป็นคำถามที่ดีนะครับปกติเวลาที่น้องที่ใส่เคลียร์ไลเนอร์หรือว่าเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ชนิดใสเนี่ยคุณหมอมักจะแนะนำให้ถอดเวลาที่เราจะรับประทานอาหารหรือว่าดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มเดียวที่ปลอดภัยที่สุดที่จะดื่มได้โดยที่ไม่ต้องถอดก็คือน้ำเปล่านะครับทีนี้ส่วนใหญ่เครื่องดื่มที่มีสีเนี่ยนอกจากมันจะมีสีเนี่ยส่วนใหญ่จะผสมน้ำตาลด้วยครับน้องเต้ซึ่งน้ำตาลพวกนี้เชื้อแบคทีเรียในช่องปากก็จะเอาไปใช้เป็นอาหารแล้วก็ขับถ่ายออกมาเป็นกรดซึ่งกรดที่ว่าเนี่ยก็มีฤทธิ์ในการกัดกร่อนฟันทำให้ฟันผุได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยหมอแนะนำให้ถอดรีเทนเนอร์ใสหรือว่าเคลียร์อะไลเนอร์นะครับเมื่อเราต้องการที่จะดื่มเครื่องดื่มที่มีสีหรือมีรสหวานนะครับการทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันด้วยเม็ดฟูทำความสะอาดรีเทนเนอร์เนี่ยก็จะช่วยให้ตัวรีเทนเนอร์ของเราเนี่ยมีความใสแล้วก็สามารถที่จะลดไวรัสแล้วก็แบคทีเรียบางชนิดได้ถึง 99.9% ด้วยครับโอเคทีนี้นะครับหมอก็อยากจะให้น้องเต้เนี่ยช่วยแชร์บ้างนะครับหมอก็อยากจะได้รับข้อมูลจากฝั่งของคนไข้บ้างว่าในฐานะที่น้องเต้ก็จัดฟันอย่างเงี้ยหรือว่าใส่ตัวรีเทนเนอร์อยู่เนี่ยน้องเต้มีวิธีการที่จะดูแลรักษาความสะอาดยังไงบ้างข้อแรกเลยคืออ่ะอย่างที่คุณหมอแชร์เรื่องนักเรียนที่บางทีเขาไม่มีเวลาอะไรเงี้ยของเราก็เหมือนกันครับบางทีเราจะชอบแบบโอ้โหบางทีอยู่ข้างนอกก็บางทีขี้เกียจถอดก็จะมักจะชอบดื่มน้ำบางทีเอ้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะทำให้รีเทนเนอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างแบบบางทีมันสกปรกง่ายอย่างอันนี้แชร์ย้อนหลังไปตอนที่ใช้ตัวรีเทนเนอร์ที่ยังเป็นลวดอยู่แบบที่มีอะคริลิกแล้วก็มีเส้นลวดจำภาพได้เลยว่ามันจะเป็นคราบสีขาวๆซึ่งโอ้โหเวลามันมีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะไม่อยากเอาเข้ามาใส่ในปากเลยเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าเหมือนเราเอาสิ่งที่มันสกปรกเข้ามาอยู่ในปากเราอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีกลิ่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เม็ดฟูทำความสะอาดรีเทนเนอร์ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำมากๆแล้วก็จำเป็นมากๆครับผมก็เรียกได้ว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่เนาะก็สามารถที่จะปรับใช้กับผู้คนในยุคปัจจุบันนะครับที่ตารางชีวิตก็ค่อนข้างจะเร่งรัดนะครับคือเราทำงานไปด้วยก็ดีแล้วครับแต่ว่าความสะอาดก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องดูแลนะครับก็ใช้เม็ดฟูเนี่ยก็ช่วยให้เราทำความสะอาดได้ง่ายแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนต่อกิจวัตรประจำวันของเราครับผมก็วันนี้นะครับแต่ก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาเจอคุณหมอนะครับขอบคุณคุณหมอมากที่ได้มาแชร์เทคนิคแล้วก็วิธีการดูแลรักษารีเทนเนอร์นะครับให้กับเต้แล้วก็ทุกคนทางบ้านนะครับผมยินดีอย่างยิ่งครับใส่รีเทนเนอร์อย่างไรให้สุขภาพฟันดีนะครับอย่าลืมติดตามคลับเม็ดฟูจอยกันฟันแคร์นะครับวันนี้เต้กับคุณหมอขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ